เกิดอุบัติเหตุครับเป็นรถกู้ชีพไปชนกับรถประจำทางระหว่างนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจระบุนะครับว่าคนขับรถกู้ชีพไม่เปิดไฟฉุกเฉินและฝ่าไฟแดงครับซึ่งก็เข้าข่ายประมาทและผิดกฎหมายครับให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถประจำทางครับสาย36ครับนี่ฮะมาแบบนี้เลยครับโดยบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถกู้ชีพของศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครฝ่าไฟแดงมาตัดหน้าแล้วก็ไปเฉี่ยวชนรถคันอื่นรวม5คันจนรถกู้ชีพเองก็เสียหลักพลิกตะแคงแบบที่เห็นไปครับเหตุเกิดกลางถนนราชวิถีฝั่งเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเสียหาย5คันครับก็คือรถตู้ของศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรถเมย์สาย36ก็มีร่องรอยการชนได้รับความเสียหายที่กระจกกันชนและไฟหน้าแตกนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนรถขนส่งน้ำอัดลมแล้วก็รถแท็กซี่ด้วยครับโดยในรถกู้ชีพก็พบผู้ป่วยและคนขับได้รับบาดเจ็บจึงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีครับส่วนคนขับรถเมย์และผู้โดยสารไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามกระเป๋ารถเมย์บอกว่าระหว่างที่สัญญาณไฟเขียวฝั่งของตัวเองคนขับรถออกตัวครับอยู่ๆก็มีรถตู้กู้ชีพขับตัดหน้ามาจากทางถนนพหลโยธินขาเข้าโดยที่ไม่ได้ให้สัญญาณฉุกเฉินก็เลยทำให้ชนเข้าอย่างจังครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็เตรียมที่จะเรียกคนขับรถกู้ชีพมาสอบสวนดำเนินคดีนะครับหลังจากพบพฤติกรรมขับขี่เข้าข่ายประมาทนะครับเพราะว่าขับรถโดยฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและขับรถไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินครับ